ามผลอันนี้จ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนลุงเดอเขยไทยนะคะป้าหนาสะพ้ายไอริชนะคะวันนี้ป้าหนาจะมาทำตำโคลาบี้นะคะพอดีมันไม่มีมะละกอค่ะแต่ว่าเห็นพี่ที่เอามาให้นะคะพี่อ้อยเคยทานแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดไม่มีมะละกอใช้อันนี้แทนโคลาบี้นะคะมันจะแบบว่าเออกรอบแล้วก็รสชาติคล้ายกับมะละกอเลยนะจ๊ะวันนี้ป้าหนาจะลองมาตำทานดูนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวป้าหนามารีวิวให้ดูจ้าป้าหนาตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกโคลาบี้นะคะหน้าตาก็เหมือนตำส้มตำเลยนะคะแถมด้วยทอดปลาตะเพียนแดดเดียวนะจ๊ะเพื่อนๆน่าทานมากเลยจ้ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆ นะจ๊ะมามาค่ะมาทานส้มตำโคลาบี้ปลาตะเพียนทอดแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยกันนะจ๊ะสวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าหนาได้มาแล้วนะจ๊ะตำโคลาบี้เดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะรสชาติมันเป็นยังไงจ้ะรสชาติมันก็กรอบจ้ะพี่น้องเพื่อนๆรสชาติมันจะกรอบเหมือนมะกอเลยจ้ะปลาตะเพียนแดดเดียวด้วยจ้าน้ำมะกอหัวแซ่บคักจ้ะกินกับข้าวเหนียวเด้อจ้ะคือตำส้มมะกอเลยจ้ะสี่ก็คือนะจ้ะนี่มาแซ่บๆนำกันนะจ้ะจำน้ำตำส้มจ้ะพี่น้องกินน้ำส้มตำนะจ๊ะเคี่ยวตามไปนานเลยจ้ะป้าหนาบ่ได้ตำหลายด้วยจ้ะป้าหนาไม่ได้ตำเยอะนะจ๊ะเพราะว่ากินคนเดียวเนาะเดี๋ยวมันไม่หมดแต่เห็นเพื่อนๆเขาอัดวิดีโอกันโอ้ยเขาตำถาดใหญ่ๆจ้ะแต่ป้าหนากลัวกินไม่หมดก็เลยตำนิดเดียวจ้ะตำพอเฮากินนะจ๊ะมาจ้ะเพื่อนๆอันป้าหนาก็ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เด้อจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมวิดีโอของป้าหนาแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้ป้าหนานะจ้าเอาละจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะจ้าเพราะว่าป้าหนาอยากมาชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะก็คือใช้แทนมะละกอได้นะคะเพื่อนคนไหนที่อยู่ต่างประเทศบางคนก็ทราบแล้วบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะก็คือสามารถที่จะมาทำส้มตำแทนมะละกอได้จ้าโคลาบี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะจ๊ะติดตามป้าหนากับลุงเดอได้นะคะในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอจ้าลากันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย